วันนี้จะมาทำแกงส้มแกงส้มมะลุมกุ้งสดแต่ว่าเครื่องแกงเราใช้เป็นลักษณะของเครื่องแกงใต้ครับเครื่องแกงใต้ที่เราซื้อสำเร็จมาแล้วแต่ว่าเรามาปรุงเพิ่มด้วยการใส่เนื้อปลาเข้าไปแล้วก็ใส่กระชายเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปครับเราจะให้ดูหน้าตาของเครื่องแกงที่เราตำมาแล้วมากนี่ตำมาแล้วนะครับผสมเครื่องแกงตัวเนื้อปลาเราจะเป็นเนื้อปลาดอลลี่ครับแล้วก็ใช้กะปิเสริมเข้าไปแล้วก็เพิ่มกระชายเข้าไปเพิ่มให้น้ำมันเข้มข้นขึ้นครับแล้วก็เราจะใส่มะลุมสำหรับขั้นตอนการทำมะลุมนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้าไปให้ดูแทรกเข้าไปดูระหว่างวิดีโอนะครับนี่คือมะลุมที่ทำไปแล้วครับดูทำไปแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมเข้าไปตอนช่วงระหว่างที่ว่าเราแกงช่วงน้ำเดือดครับสักครู่นะครับวันนี้เรามาทำแกงมะลุมกันนะคะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่เราจะปูปอกเปลือกมะลุม ดูคลิปมาเหมือนกันนะคะว่าเขาปอกกันยังไงแต่ก็ไม่รู้นะลองทำเองดูบ้างว่าจะอร่อยไหมปกติชอบกินมากเลยแหละโอเคไปค่ะลองดูนะนี่เขาบอกตัดหัวออกก่อนมันจริงไหมนะที่ว่ามะลุมนี่ปอกยากที่สุดเลยนะเราก็ไม่รู้นะจะได้กินหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าหั่นครึ่งก่อนมันอ่อนไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ถ้าเป็นแม่ปอกเราก็จะลอกแบบนี้นะก็ค่อยขูดแต่นี่เห็นในคลิปเราบอกว่าให้ใช้เนี่ยตัวปอกเปลือกแล้วก็รูดแบบนี้มันรู้มันเข้าไหมเข้ามึงไหมเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยใช้ได้งามเลยก็ได้กินนะดีปอกแบบนี้เฮ้ยมีโอกาสได้กินแกงมะลุมเว้ยบอกว่าห้ามปอกหมดเพราะมันจะแตกกินเปลือกมันแล้วกันอะไรบุญเหินมองอะไรบุญเหินคิดว่าของกินได้นะก็ปิ่นได้นี่แหละเออได้เลยขูดมันเพราะปกติเราก็กินเนื้อข้างในกับเม็ดมันนะเปลือกเราไม่ได้กินนะแต่ว่ามันเป็นยาแหละยาเราต้องกินยาจากสมุนไพรธรรมชาติกินมากก็ตายเร็วเพราะไม่รู้ว่าใส่ยาหรือเปล่าคงจะได้กินวะเฮ้ยสวยไหมใช้ได้ไหมวิบมาลองหั่นดูก่อนบอกเอาแค่ชิ้นพอคำปกติแม่ทำยาวแบบนึงอันนี้เราจะทำแค่นี้พอ มันก็ออกมาเป็นชิ้นเหมือนกันนะกินไม่ได้ก็ทิ้งไปช่วยอันนี้ก็ดึงออกหน่อยกินได้ไหมน้องตรงเขาเรียกว่าอะไรใกล้ๆตรงขั้วมันจะแข็งหน่อยนะถ้าใช้มีดที่มันคมนี่คงจะเข้ามือเข้านิ้วต้องระวังอ
ชิ้นแรกเราจะได้กินมะลุมอันนี้ปอกนี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่มันก็ออกมาอย่างนี้เลยทำกับข้าวมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแต่รสชาติก็ว่ากันอีกทีนี่ไงไงงามเลยสิถ้าเกิดว่าถ้ามันแตกเขาเรียกว่าอะไรพอหั่นออกมาแล้วมันแตกเป็นสามซีกแบบนี้เนี่ยมันดูไม่สวยไม่น่ากินเท่านั้นเองถ้ามันแตกเรากินเองอ่อนไปหน่อยเนาะนี่ไงให้มันแตกแล้วเห็นไหมพอเราไปเอาเปลือกตรงมุมแฉกข้างบนนี้ออกอะเห็นไหมนี่มุมแฉกข้างบนนี้ถ้ามุมแฉกข้างบนนี้ออกเนี่ยมันเนื้อมันแตกออกมานี่เหมือนที่เขาบอกว่ามันจะไม่น่ากินนะแต่เราก็จะทำแหละได้ละหั่นเลยแตกแล้วหนึ่งอันจะมีเนื้อไหมคงมีแหละเคี้ยวกันไปเพลินๆเคี้ยวเปลือกกันไปเพลินๆกรัมละ15 บาทตลกอ่ะกรัมละ30 บาท2 กรัม 50กรัมขนาดนี้แล้วก็กับเมื่อกี้อีกฝากหนึ่งเนี่ยเราซื้อจากตลาดนครปฐมเฮ็ดอันนี้ใหญ่สุดดูสิปอกมันเลยทีนี้เราจะพยายามไม่ไปหั่นไม่ไปปอกเปลือกตรงเนี้ยมุมแฉกข้างบนเนี่ย3มุมเนี่ยเอาแค่ตรง3ด้านนี้ฮึ เฮ้ยสวยใช้ได้เริ่มเข้ามือนะเข้ามือเลยนะมีดอ่ะเข้ามือเก่งๆกันไปเกร็งสรรพคุณของสรรพคุณของมะรุมไม่รู้ว่าเป็นยาระบายแต่ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายไปหาเสิร์ชดูเอาแต่เราชอบกินเท่านั้นเองเอาได้เนี่ยมันจะเป็นก้านแข็งๆแบบนี้เวลาเรากินใครทำเป็นช่วยทำส่งมาให้กินหน่อยนะคอมเมนต์มาสิคอมเมนต์มาสิว่าเขาปอกกันยังไงที่ถูกวิธีหรือเราปอกผิดหรือเราปอกถูกเราทำดีไหมนี่โอเคเข้าทางเริ่มชุบไปเฮ้ยคนทำคลิป YouTube ก็ใช่จะเป็นผู้รู้ทุกคนนะเขาก็ลองทำบ้างอะไรบ้างก็มีเยอะเลยแหละจำเขามาก็มีเยอะเลยแหละแล้วก็ลองทำเองบ้างโอ้ยอันนี้ปอกหน้าเปิดกรอบซะแก่ปะถ้ามันเข้ามือเราล่ะ
ขูดออกเล็กน้อยนะให้มันสีเขียวน้อยๆหน่อยแต่เขาใช้สันมีดขูดก็ได้นะมันจะได้ออกเปิดแล้วกว่าจะได้กินแกงมะลุมนะเตรียมเครื่องกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเออเขียวดีเราออกไม่หมดมันจะเป็นยังไงมีใครรู้บ้างเนี่ยนะถ้าเราเอาเปลือกเขียวๆออกไม่หมดมันกินแล้วมันจะเป็นอะไรไหมหรือมันไม่อร่อยหรือว่ามันอร่อยหรือว่ามันกินแล้วมีพิษหรือว่าอะไรมันจะแตกเนี่ยเต็มอัดเลยอันต่อไปเดิมทำซ้ำๆวนไปโอ้ยนี่เสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำเริ่มมีความคล่องแคล่วขึ้นแล้วนิดจะได้กินเนาะตอนกินทำไมมันหมดไวจังมันก็ดีกว่าขูดเห็นคนสมัยก่อนเขาก็ขูดนะกว่าจะได้ทำแบบนี้มันก็ง่ายแต่ไม่รู้มันอร่อยกว่าหรือมันอร่อยน้อยกว่าลองดูโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะจัดการให้หมดภายใน10นาทีเดี๋ยวไปเจอกันตอนเตรียมเครื่องพร้อมการทำแกงมะรุมอีกทีนึงนะคะขั้นตอนการทำครับก็คือเมื่อน้ำเดือดเราเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งมือนึงนะครับอันนี้เติมไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเครื่องแกงครับเครื่องแกงเครื่องดื่มแล้วใส่ตัวเครื่องแกงลงไปน้ำเดือดเลยนะครับมันจะยังไม่หมดครกเราก็ตักน้ำเดือดลงไปใส่ในโรงน้ำใหม่ไปล้างเ
แล้วก็รอให้ตัวน้ำเดือดอีกครั้งนะครับมาดูสีก่อนสีของตัวน้ำแกงหลังจากที่ว่าเราใส่เครื่องแกงไปแล้วแล้วมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆดูว่ามันเดือดถ้ามันเดือดทีนี้เราก็จะนำมาลุมลงมาใส่เราจะยังไม่ปรุงนะครับเราจะไว้ปรุงตอนที่ว่ามะลุมเริ่มสุกแล้วเพราะว่ามันจะได้ความหวานจากตัวมะลุมด้วยอันนี้เราถึงจะมาเติมตัวน้ำส้มมะขามน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็เติมน้ำปลาแล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำตาลปิ๊กอีกสักหน่อยครับหลังจากนี้ก็คือรอให้มะลุมสุกให้น้ำเดือดครั้งหนึ่งครับลองมะลุมสุกแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสกันครับกดตัวมาลุมให้ท่วมน้ำนิดนึงตอนนี้เราปิดฝาไว้ได้ครับหลังจากเดือดครับอันนี้เดือดแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เดือดแล้วแล้วก็ทีนี้เราจะเบาไฟครับเวลาปรุงเราต้องเบาไฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติของอาหารจะเพี้ยนโอ้เผ็ดมากครับเปรี้ยวครับเติมเข้าไปเติมความเปรี้ยวครับไม่ถนัดเลยครับตอนนี้ชิมเลยI told you that in 100
็รอให้มันเดือดสักรอบครับแล้วก็น่าจะเสร็จคู่มาดูนครับหลังจากเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเหลือการใส่กุ้งกุ้งสดลงไปทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ก่อนหรือเราใส่เร็วลงไปเนี่ยกุ้งมันจะหดแล้วก็จะเหลือตัวนิดเดียวตัวไม่ใหญ่ไม่น่าทานอย่าไปคนนะครับเปิดตั้งไฟไว้รอจุ่มกุ้งสุกจากรอบนึงเห็นไหมครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการทำแกงส้มมะลุมกุ้งสดครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเราจะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเพื่อนๆดูนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับพร้อมตักเสิร์ฟเสิร์ฟถ้วยเพื่อนๆนะครับแกงส้มมะลุมกุ้งสดครับมาทานไหมครับขายข้าวกันครับสวัสดีครับ